โฟกัสเดือดใครกันแน่ที่ขายชาติลั่นกูจะพูดแล้วจะทำไมเห็นประชาชนเดือดร้อนให้นิ่งอยู่เฉยคงเป็นไปไม่ได้สำหรับนักแสดงสาวโฟกัสจิรกุลยืนหนึ่งเรื่องประชาธิปไตยออกมาเรียกร้องความโปร่งใสให้กับประเทศชาติบ่อยครั้งทั้งยังออกมาแสดงความคิดเห็นขับเคลื่อนสังคมให้กับส่วนรวมซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้โพสต์ข้อความเดือดในแคมเปญพูดหยุดโกงล่าสุดโฟกัสออกมาคอเอาโพสต์ข้อความว่าใครกันแน่ที่ขายชาติเขาห้ามไม่ให้เราพูดแต่กูจะพูดแล้วจะทำไมงานนี้เหล่าชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์กันเดือดว่าเหล่าสลิ่มหายหัวไปไหนหมดไม่รู้พวกปกป้องไปไหนล่ะครับไม่เห็นออกมาปกป้องบ้านเมืองเลยต่างชาติจะเข้ามาอยู่แล้วออกมาสิครับแหมปกป้องกันดีจริงพวกเลวจะขายแผ่นดินให้ต่างชาติมาอยู่ไม่ออกมาปกป้องล่ะอย่าดักดานจมปักอยู่ในโคลนสมองคิดให้เยอะๆครับไม่ใช่ดีแต่ปากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด